สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อเฮ็ดกับข้าวเช้าค่ะเมนูมื้อนี้ก็สเต็นง่ายๆบ้านๆค่ะพี่น้องข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะพี่น้องก็ตำแจ่วนะคะนี่ค่ะกินกับผักกับหญ้าไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสำบ้าบังไก่มักไก่ทอดกับรสดีเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมักกับรสดีค่ะมาจ้ะเดี๋ยวเฮามาหมั่งไก่กันเลยค่ะหลังจากที่หนูบังแล้วล่ะค่ะพี่น้องได้หนูก็สิมักค่ะมักไก่กับรสดีมื้อนี้คือใส่รสดีอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่หลายแซ่บหลายก็สิเข้มๆนัวๆค่ะพี่น้องตามด้วยแป้งโกกิค่ะเพื่อความกรอบค่ะพี่น้องไม่เข่าเหนือไปเลยเอาละค่ะเดี๋ยวหนูสมัครทิมไว้30นาทีเขาค่อยมาถอดกันค่ะหลังจากเขามักทิมไว้แล้วค่ะพี่น้องเขามาถอดไก่กันเลยค่ะถอดไปกลางๆด้วยค่ะพี่น้องเป็นหนูสะถอดทิมไว้จะข้าวหนึ่งค่ะเขามากัดกันนะคะพี่น้องเหลืองกรอบแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาขั่วบักพริกกันเจียวกันต่อเลยจ้าประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสภาพไก่หายห่อนแล้วค่อยตำนะคะพี่น้องมื้อนี้ปลาบ่มีปลาโตแบบบ้านเฮาเด้อค่ะพี่น้องใส่ปลาซื้อมาค่ะแบบต้มแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะใจหนูนี่อยากได้ปลาแบบเป็นโตๆมาฉีกินกับข้าวเหนียวสิแล้วพี่น้องมันบ่มีค่ะนี่จ้ะแล้วก็ใส่ชูรสลงไปค่ะผู้ใดมักเปรี้ยวก็บีบเบิ่งน้ําลงไปเด้อค่ะพี่น้องตามพวกหนูบ่มักเนาะก็ใส่น้ําปลากับชูรสแค่นี้ค่ะพี่น้องแล้วก็น้ําปลานิดนึงค่ะนี่จ้ะแค่นี้ล่ะค่ะเจียวหนูอยากกินปลาหมั่นเฮาปลาปลาเค็งปลาข้อปลาดุกเอามาฉีกกินกับข้าวเหนียวแซ่บค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะได้เฮามาแต่งข้าวเขากินกันค่ะพี่น้องแซ่บก็แล้วไปค่ะกินข้าวกันเลยค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องมื้อนี้เมนูง่ายๆค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะพี่น้องตำแจ่วค่ะนี่ค่ะไก่ทอดเหลืองกรอบเลยค่ะพี่น้องใส่แป้งโกกิเนาะค่ะมักรสดีมื้อนี้เฮ็ดง่ายๆใส่รสดีใส่แป้งโกกิแล้วก็ทอดกรอบๆค่ะพี่น้องกรอบๆค่ะแล้วก็ตำแจ่วพริกไม้ค่ะพี่น้องคั่วเสียดายปลาบ่มีปลาตอนค่ะพี่น้องเป็นปลาต้มซุปเนาะค่ะก็เลยกินจังซี่ก็แซ่บคือกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติเผ็ดคือเก่าตำแจ่วก็ต้องเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินกับบะเขือสดๆแล้วแตงกวาค่ะพี่น้องกรอบๆจำเจียวข้าวเหนียวฉีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวเหนียวหอนๆค่ะนี่ค่ะเมนูมื้อนี้ก็เป็นอาหารอีสานง่ายๆบ้านๆสไตล์นูล่ะค่ะพี่น้องก็สิมีไทยแน่อีสานแน่สลับซับเปลี่ยนกันไปค่ะบางมื้อก็กินโชว์แน่กินเบิ่งคุยกันไปแน่ค่ะพี่น้อง
ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามาคอมเมนต์ทุกคนนะคะพี่น้องคอมเมนต์มาหนูตอบกลับทุกคนค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงค่ะถ้าอันใดที่หนูเห็นเนาะค่ะพี่น้องถ้าหนูบ่ได้ตอบก็คือหนูบ่ได้เห็นเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆฝากติดตามน้ำเมนด้วยจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเน่ค่ะจะได้เฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆเฮ็ดกับเขากินเฮาจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องก็เฮ็ดออกมาให้เบิ่งค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะ